นต่อไปเชิญครับโอ้คุณหมอครับช่วยผมด้วยครับโอ้โหคนไข้อาการหนักมากๆเลยไปโดนอะไรมาครับจริงๆแล้วผมแค่ลืมล็อกอะครับคุณหมอแล้วหลังจากนั้นอาการก็เป็นอย่างที่คุณหมอเห็นเลยครับลืมล็อกประตูบ้านแล้วโจรเข้าไปทำร้ายใช่ไหมครับลืมล็อกหน้าโจรโทรศัพท์แล้วเมียเข้าได้ต่างหากนะครับคุณหมอว่าจะแล้วเรื่องนี้หมอจะไม่ยุ่งคุณหมอครับสรุปแล้วผลตรวจของสมองของผมเป็นยังไงบ้างครับจากการตรวจสอบแล้วสมองของคุณปกติดีมากถ้าเทียบราคาแล้วคงไม่มีอะไรเทียบได้เลยครับโหแสดงว่าสมองของผมเนี่ยมี IQ ที่สูงมากๆแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดเลยใช่ไหมครับคุณหมอครับสมองของคุณไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเลยต่างหากไอ้โง่ว่าแต่แล้วว้าวสมองของเราไม่มีรอยหยักเลยสมบูรณ์คนไข้คนต่อไปเชิญครับคุณหมอคะคุณหมอทำอะไรผัวดิฉันคะเนี่ยหมอไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับหมอก็รักษาตามปกติจะปกติได้ยังไงล่ะคะหลังจากที่เขามาหาคุณหมอกลับบ้านไปอ่ะเขาก็บอกเลิกดิฉันเลยค่ะหมอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับคนไข้ไม่รู้ล่ะค่ะคุณหมอต้องรับผิดชอบนะคะหมอแค่ทำเลสิกให้เขาเองว่าแต่แล้วงั้นดิฉันจ่ายให้คุณหมอเพิ่มอีก100,000คุณหมอช่วยทำให้ไอ้แก่ตาบอดด้วยนะคะเดี๋ยวหมอจัดให้คนไข้คนต่อไปเชิญครับคุณหมอครับผมมีเรื่องมาปรึกษาว่ามาคนไข้อยู่ๆผมก็ล่วงโดยไม่ทราบสาเหตุไม่รู้เป็นอะไรครับคุณหมอจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วอาการของคุณก็ปกติดีนะครับหรือว่าช่วงนี้คุณเครียดบ้างหรือเปล่าไม่นะครับผมนอนวันละ20ชั่วโมงนั่นไงปกติดีทุกอย่างเลยมันจะปกติได้ยังไงล่ะครับคุณหมอแล้วก่อนหน้าที่ผมล่วงคุณไปทำอะไรมาผมแค่ขอแฟนมีเมียเพิ่มอีก1คนแต่แฟนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ล่วงลงไปเลยโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องมาหาคุณหมอหรอกครับผมมีวิธีรักษาที่ง่ายนิดเดียวยังไงครับคุณหมอกลับไปกราบตีนเมียซะทุกอย่างจะดีขึ้นว้าวแล้วว้าวคนไข้คนต่อไปเชิญค่ะสวัสดีครับคุณหมอพอดีผมแอบชอบคุณหมอมานานมากแล้วครับคุณหมอจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอเบอร์คุณหมอหน่อยครับรังเกียจค่ะแต่ว่าในร่างกายผมเนี่ยมีวัคซีนครบทุกยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคซีโนฟาร์มแอสตราเซเนกาโมเดอร์นารวมถึงไฟเซอร์ด้วยและที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้นี้ผมเพิ่งเติม95มาเต็มถังเลยครับคุณหมอ084 444ขึ้นขีดแล้วพี่ว่าจะแล้วไปเลยไหมคะไปครับ